ราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราด่าคนอย่างเงี้ยด่าไปเลยแบบอัตโนมัติเลยพูดเสียดสีทิ่มแทงใช้หอกคือปากโขกสับขูดด้วยวาจาแต่มันไม่ได้คิดอะไรนะโอ้ยวจีกรรมนี่สำเร็จประโยชน์แล้วมีการเบียดเบียนกันแล้วคุณจะไปบอกได้ไงว่ากินเกลือแล้วมันจะไม่เค็มแล้วก็เลยจะคิดว่าไอ้การกระทำทางกายนั่นการกระทำทางวาจานั่นที่ไม่ได้มีเจตนาเนี่ยไม่เป็นกรรมมันเป็นกรรมอยู่แล้วท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ผิดศีลชนิดที่บอกว่าด้วยเจตนาที่ฉันจงใจจะผิดศีลเนี่ยแต่ว่ามันมีความด่างพร้อยแน่นอนยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาหรือว่าเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งบุฟังคือมันจะแคบมากต้องบอกว่าการทำการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ในเฉพาะรูปแบบของการนั่งสมาธิหลับตาไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครคือโลกมันจะแคบมากนะท่านผู้ฟังถูกไหมเพราะว่าชีวิตประชามันของเรามันไม่ได้จะอยู่อย่างนั้นได้24/7นะมันไม่เหมือนนักบวชไม่เหมือนพระสงฆ์ไม่เหมือนคนที่จะไปอยู่ตามวัดตามบาหลีกเล่นไปอยู่คนเดียวได้เลยโอ้ยอย่าไปพูดเลยแม้แต่ว่าอยู่วัดบาบางทีก็ต้องนักบวช ด้วยกันทั้งคนที่ไปวัดยังจะต้องเกี่ยวข้องกันกับบางทีก็เจ้าอาวาสบ้างลูกวัดบ้างแม่ชีบ้างพระสงฆ์บ้างที่พวกเขาหลีกเล่นไม่ได้ยุ่งกับใครบางทีมันก็ต้องมีเรื่องราวให้เกี่ยวข้องให้พูดคุยให้เจอกันบ้างเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ครองเรือนด้วยเนี่ยนะอาโชมันไม่ใช่แค่ครอบครัวเท่านั้นนะมันยังเพื่อนฝูงใช่ไหมมันยังเพื่อนร่วมงานมันดียังรุ่นพี่รุ่นน้องมันดียังเรื่องเกี่ยวกับการเมืองสังคมเรื่องธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการรีแลกซ์เรื่องการวางแผนเรื่องการเดินทางมันจิปาถาไปหมดนะท่านผู้ฟังถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าแค่ว่าธรรมะถูกจำกัดอยู่ในเวลาที่เรานั่งสมาธิมันแคบเกินไปคือมันไม่ถูกไงซึ่งในทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะนำประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละที่มันเป็นทั้งปัจจัยในการดำเนินชีวิตเรื่องปัจจัยสี่บ้างที่ว่ามันจะเป็นเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทางความเป็นอยู่ทางความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้มันไม่ลงตัวนี่นะมันจะยุ่งที่มันไม่ลงตัวแล้วมันจะยุ่งได้ก็เพราะว่ามันขาดธรรมะไงขาดธรรมะที่จะไปสอดแทรกในตามเงื่อนไขปัจจัยวิธีการดำเนินงานนั้นๆขาดแล้วก็ต้องเอาธรรมะหยอดใส่เข้าไปเงื่อนไขปัจจัยที่มันจะได้ยังไงให้จากที่ไม่ลงตัวมาเป็นให้ลงตัวให้ได้จึงเป็นลักษณะเหมือนกับสมการที่เราจะต้องมาแก้ตัวแปรปรับให้มันลงตัวแก้สมการออกมาให้ได้ในการปรับการแก้การจูนสมการชีวิตของเรานั้นก็ต้องใช้ธรรมะไงธรรมะฟังจึงในทุกวันจันทร์ข้าพเจ้าก็จะมาในช่วงของสมการชีวิตซึ่งเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันในส่วนแรกเป็นช่วงไต่ตามทางก็จะโชว์เคสเรื่องราวของธรรมะฟังบ้างเคสในอดีตบ้างเคสในปัจจุบันบ้าง
ของบุคคลที่ทั้งเจอปัญหายังแก้ไม่ได้เงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นเป็นยังไงหรือที่ว่าเจอปัญหาแล้วแก้ได้แล้วโชว์เคสขึ้นมาว่าแก้แล้วชีวิตเป็นอย่างไรแล้วใช้วิธีแก้ยังไงถึงผ่านลงตัวกันมาได้เมื่อฟังช่วงไต่ตามทางแล้วก็พักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาถึงในช่วงที่สองคือช่วงปรับตัวแปรแก้สมการซึ่งในวันนี้อยากจะพูดเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเนื่องจากเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนั้นก็จะนำเรื่องการทบทวนชีวิตของเราขึ้นมาพูดคุยมาทำการสำรวจมาทำการพิจารณาที่จะต้องให้เราปรับเราจูนชีวิตตัวแปรหรือเงื่อนไขที่สำคัญสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราแล้วถ้าท่านผู้ฟังในกระบวนการการฟังนี้ถ้ามีข้อเสนอแนะเรื่องราวแบ่งปันเรื่องคำถามเรื่องที่ต้องการจะบ่งบอกให้ฟังแชร์ให้ฟังก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาpanya.org panya.org ซึ่งที่เว็บไซต์นั้นนอกจากจะถามคำถามส่งข้อความแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ยังจะสามารถฟังธรรมรับอรุณในเอพิโซดที่ผ่านมาได้รวบรวมเป็นคอลเลกชันไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นช่วงของสมการชีวิตช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงของจิตวิเวกแยกเป็น7รายการยังมีรายการพิเศษอื่นๆอีกด้วยเช่นเสียงอ่านพระสูตร2ภาษานิทานธรรมบทหรือว่าธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษนอกจากให้ฟังได้แล้วก็ยังสามารถอ่านได้ด้วยและมีอาสาสมัครที่ทำหน้าที่สรุปย่อ summaryว่าที่พูด1ชั่วโมงนี้นั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรสรุปเป็นช็อตโน้ตเอาไว้ให้ถ้าสนใจเรื่องไหนเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดตามแบบใดชอบจุดไหนฟังกันได้เลยที่เว็บไซต์ panya.org แล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์งานประจำปีที่จะเป็นการพบเจอกับท่านผู้ฟังในวันที่21มกราคม2567คือในปีหน้านี้นะวันอาทิตย์ที่21เราจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าขุมทรัพย์แห่งใจเป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อพบพระอาจารย์และกัลยาณมิตรคลายข้อสงสัยเป็นมงคลปีใหม่ซึ่งกิจกรรมประจำปีนี้เราจะจัดในวันที่21มกราคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันอาทิตย์จัดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงณหอประชุมกองทัพเรือซึ่งในกิจกรรมนี้นั้นก็จริงๆแล้วมันก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงของรายการธรรมรับอรุณนี่แหละที่ข้าพเจ้าจะมาจัดรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยตั้งแต่วันเสาร์ที่20วันอาทิตย์ที่21และวันจันทร์ที่22ก็จะเดินทางจากวัดบวร
ไปจัดรายการสดที่สวท.ส่วนที่ถ้าจะมาพบกันตัวเป็นๆก็จะจัดเฉพาะในวันอาทิตย์ที่21มกราคมช่วง9โมงถึงเที่ยงณหอประชุมกองทัพเรือซึ่งกิจกรรมที่เราจะจัดให้มีขึ้นนั้นก็แจมแพ็คเลยแค่ครึ่งวันเช้าโดยท่านผู้ฟังทุกท่านที่ไปในงานนั้นจะมีภารกิจที่จะต้องทำนั้นก็คือการฟังธรรมแล้วรับของขวัญเสี่ยงดวงธรรมเพื่อกำจัดความกังวลใจแล้วค้นหาสมบัติในจิตเพื่อทำปีนี้ให้ดีที่สุดด้วยหลักธรรม4ประการปี2567นี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของธรรมฟังได้อยู่ที่เราทำมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นยังไงท่านพยากรณ์หน่อยหรือจะมีโรคไข้เจ็บอีกหรือไม่มียาดีไหมมีคาถาอะไรนั่นนี่ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราค้นหาสมบัติในจิตได้แล้วหรือไม่ถ้าเรามีความกังวลใจว่าเฮ้ปีหน้านี่มันจะเป็นยังไงนะมาเสี่ยงดวงตามดูเพื่อกำจัดความกังวลใจฟังธรรมด้วยรับของขวัญด้วยยังจะได้สามารถสอบถามคำถามพบปะเจอกัลยาณมิตรทำปีใหม่ก็รอให้เป็นมงคลขึ้นมาท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะเดินทางไปในงานนั้นวันที่21คุ้มทรัพย์แห่งใจเนี่ยก็อยากจะให้ลงทะเบียนไว้ซะก่อนเพื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลว่าจะมีคนมากี่คนหอประชุมกองทัพเรือจะรับได้ไหมเราจะใช้ห้องไหนยังไงต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะโดยการลงทะเบียนนั้นก็ไปที่เว็บไซต์กองมูลนิธิได้เลยท่านผู้ฟังที่ปัญญา .org จะมีหน้าที่ให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนได้ panya.org/newyearpanya.org/newyear คือเป็นหน้าพิเศษที่ให้ท่านผู้ฟังลงทะเบียนกิจกรรมคุ้มทรัพย์แห่งใจที่เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อพบพระอาจารย์และกัลยาณมิตรคลายข้อสงสัยให้เป็นมงคลปีใหม่หรือว่าจะที่เว็บไซต์นี้ก็ได้ท่านผู้ฟังที่ linkdd.co/newyear linkdd.co/newyear ถ้าจำปัญญา .org ไม่ได้นะก็ linkdd.co/newyear link แล้วก็ตัว d 2ตัว .co/newyear อันนี้จะเป็นช็อตโค้ดที่ถ้าเมื่อท่านผู้ฟังพิมพ์มาเนี่ยลงไปในเว็บเบราว์เซอร์จากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามมันก็จะเปิดหน้าที่ให้ท่านผู้ฟังลงทะเบียนได้ขึ้นมาแล้วก็ให้ลงตารางไว้เลยท่านผู้ฟังตารางวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567ณหอประชุมกองทัพเรือเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงภารกิจที่ท่านผู้ฟังจะได้ทำในวันนั้นก็คือการฟังธรรมแล้วรับของขวัญเสียงดวงธรรมกำจัดความกังวลใจเพื่อค้นหาสมบัติในจิตแล้วทำปีนี้ให้ดีที่สุดด้วยหลักธรรม4ประการหวังว่าเราคงจะได้พบกันตำฟังในวันที่21มกราคม2567ส่วนในวันนี้ช่วงของไต่ตามทางเป็นเรื่องของตำฟัง 2-3 ท่านที่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะโดยท่านแรกนั้นคือคุณป้าจันจากจตุจักรคุณป้าจันอยู่จตุจักรนี้ได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่ารายการนี้โดนใจมากดีต่อใจมากมีคุณค่ามากฟังแล้วเนี่ยได้รู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ในทั้งคำสอนและความเป็นอยู่ลักษณะอุปนิสัยให้เกิดปัญญาฟังแต่ละข้อละข้อนี่คุณปาจันจตุจักรบอกมานะว่าโอ้โหเหมือนธนูนี่พุ่งออกมานี่มันโดนใจท่านว่าอย่างนี้โดนนี่ไม่ได้ว่าเจ็บนะแต่มันโดนมันคลี่ออกคลายออกเปิดออกที่สงสัยหายไปที่ยังมืดอยู่สว่างออกที่เห็นไม่ชัดคลี่คลายไปใช้ภาษาไม่เยินเย้อไม่พรุงพรังชัดเจนตรงเป้าหมายพุ่งเข้าถึงจิตใจเลยท่านว่าทำให้จิตใจที่ดีแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหลายๆอย่างในเรื่องราวที่เราเจออยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจโอ้ยแน่นอนเลยยิ่งถ้าฟังธรรมแล้วอายุเกิน 50-60 เนี่ยมันก็จะมีสุขภาพด้วยหนูไม่ต้องเอาใครละพระมหาไปบูรณ์นั่นแหละจะ50แล้วดูฟังเอ้ยปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดท้องปวดหัวมือนี่มันก็ปวดอย่างเดียวอย่างหนึ่งหายมันก็วนไปปวดอย่างอื่นบางทีมันปวดพร้อมกันหมดนี่โอ้ตึงขึ้นมาเลยคำถามก็คือว่าในสิ่งต่างๆที่เป็นเงื่อนไขในชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมดานะแต่จิตใจของคนที่ได้ฟังธรรมะมีธรรมะประดับไว้แล้วเนี่ยจะทำให้จิตใจเราเนี่ยสบายขึ้นสบายขึ้นโลกไม่ได้เปลี่ยนนะธรรมะแต่จิตใจของเราเปลี่ยนไอ้โลกที่เรารับรู้อยู่ด้วยจิตใจของเราที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี่มันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วนะไอ้ที่ว่าเรารู้สึกว่าโลกเป็นอย่างนั้นโลกเป็นอย่างนี้มันรู้สึกที่จิตใจของเรานั่นแหละพอจิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสขึ้นลงซ้ายขวาวุ่นไปหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโลกเนี่ยโอ้ยมันวุ่นวายเนาะเดี๋ยวเงินเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนั่นนี่ที่เรารู้สึกโลกวุ่นวายนี่คือจิตใจของเราเองต่างหากที่มันวุ่นวายมันไม่สงบมันข้องขัดแต่พอจิตของเราได้ฟังธรรมถูกชโลมชุ่มด้วยกระแสแห่งธรรมะแล้วเรารู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนคือเห็นชัดเลยว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่จิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนโลกมันก็ยังเป็นโลกของมันเหมือนเดิมท้องฟ้าก็ยังสีฟ้าพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันตก PM 2.5 แล้วมันก็มาแล้วมันก็ไปอาหารกินบางทีก็อิ่มถ้าไม่กินมันก็หิวร่างกายมันจะปวดตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ปวดทายากินยามันหายมันก็หายละมันเป็นตามเงื่อนไขปัจจัยตามกระแสของเขาใช่ปะเอ้ยแต่จิตของเราที่มันถูกชุ่มชโลมด้วยกระแสแห่งธรรมมีความเย็นอยู่ใต้ร่มแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะผ่อนคลายมันจะสบายใจมันจะดีอยู่ได้ทำให้การตอบสนองต่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังโลกไม่เปลี่ยนนะโลกก็เป็นของมันเหมือนเดิมแต่จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการตอบสนองต่อโลกมันก็ดีขึ้นมานอกจากนี้ยังมีท่านผู้ฟังท่านอื่นที่แบ่งปันเข้ามาด้วยในลักษณะของการที่ว่าได้ฟังธรรมแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยก็มีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์โอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยบุคลากรทางการแพทย์นี่มันทุกด้านเลยนะทั้งโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้นะเราก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยแล้วคนไข้มันก็ยังไม่พอนะก็ยังญาติคนไข้อีกใช่ปะเป็นหมอนี่ก็ยังต้องดีลกับพยาบาลเนี่ยเป็นพยาบาลก็ต้องดีลกับหมอโ
เราก็ต้องหมอโดยการเราก็พยาบาลด้วยกันอีกเอาแค่ความยากของเคสเนี่ยบางทีมันก็ยากแล้วยังต้องมาความยากของญาติความยากของคนแล้วก็ความยากของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันมันอีลุงตุงหนังมากเลยเรื่องที่จะให้ไม่พอใจนี่เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพูดง่ายๆคือหนามันรอบไปหมดเลยจากที่แบบว่าปกติจะฉุนเฉียวโกรธทุกครั้งเลยเวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ถูกฟังก็ธรรมดาป่ะแต่บอกว่าเราโดนหนามตำอ่ะเราก็ต้องสะดุ้งใช่ไหมล่ะเช่นเดียวกันอ่ะพอเรื่องราวมากระทบปุ๊บจี้จ๊าดนั่นนี่โกรธเฮ้แต่พอฟังตำปุ๊บอ่ะพระมหาไพบูลย์บอกอ่ะให้แผ่เมตตาเอาให้พูดดีๆกันเอาให้ทำใจเย็นๆเราก็ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานปรนาบ้างฟังคลังพระสูตรบ้างบางทีมันก็คล้ายๆกับชีวิตของเราเหมือนกันท่านว่านะท่านมาฟังท่านนี้จึงเริ่มทำใจให้สงบได้บ้างเริ่มฝึกให้อภัยได้บ้างทำใจให้สงบลงเร็วได้ทำให้เกิดการปล่อยวางท่านมาฟังซึ่งท่านผู้ฟังท่านนี้บอกว่าไอ้แบบนี้มันไม่ใช่นิสัยของฉันเลยนะซึ่งปกติฉันนี่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนจะไม่ใช่แบบว่านิ่งๆเย็นๆเนี่ยมันไม่ได้ไงแต่ว่าทำไมหลังจากฟังไปเรื่อยๆมันได้ฮะแล้วก็เป็นประโยชน์นี่ให้เขียนมาเล่าให้ฟังว่าทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วทั้งคนไข้และญาติก็ฟีดแบคมาในลักษณะนั้นเหมือนกันว่าการวินิจฉัยต่างๆนั้นทำได้ดีมากขึ้นก็เลยเขียนเล่ามาให้ฟังถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังธรรมจะมีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่ชอบในเรื่องของการตอบปัญหาหรือคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งกันมามีคนนั้นคนนี้ส่งคำถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งในชีวิตประจำวันบ้างทั้งถามเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรบ้างถามเกี่ยวกับเรื่องในพระไตรปิฎกบ้างหรือที่สำคัญสำคัญมันก็ถามเกี่ยวกับเคสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่แหละอันนี้มาจากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่จังหวัดขอนแก่นท่านบอกว่าการตอบคำถามเนี่ยที่ดีมากๆเลยคือส่วนที่อ้างอิงที่มาที่ไปคือไม่ได้ตอบตามความเห็นของเจ้าของของตนเองแต่มีที่มาที่ไปว่าพระสูตรตรงไหนเรื่องอะไรเคสในอดีตสมัยพุทธกาลเป็นยังไงแล้วก็เคสในสมัยปัจจุบันอย่างอื่นมาเปรียบเทียบกันนี่ทำให้มันเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีมิติทั้งจากความรู้ในพระไตรปิฎกเนาะมีมิติจากเรื่องของประวัติศาสตร์ตามมายังมีมิติเกี่ยวกับเรื่องของความประพฤติพฤติกรรมของคนนี่ก็สังคมศาสตร์ด้วยทำให้ท่านผู้ฟังจากขอนแก่นท่านนี้เมื่อเห็นภาพแล้วมันเห็นทางเลยเห็นทางที่ชีวิตเนี่ยจะดำเนินไปเห็นทางที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าว่าจะไปยังไงเห็นแสงสว่างมากเถอะว่าควรจะไปทางนี้คือตามแนวทางของธรรมะก็อีกละว่าดีต่อใจมากๆที่ข้าพเจ้าเอาเรื่องราวเหล่านี้นะท่านฟังมาบอกให้ทราบเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอวยเจ้าของนะอวยตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือเราไม่ต้องการอยู่แล้วแม้ถ้าบอกว่าอยากจะได้รับคำสรรเสริญเยินยอเนี่ยมันจะขายของมากกว่านี้อีกไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสบายเลยทำการตลาดนี่มันไม่ได้ยากแต่สิ่งที่ต้องการต่างหากท่านผู้ฟังคือประโยชน์ที่ตัวท่านผู้ฟังจะได้รับมันเป็นความมหัศจรรย์ในธรรมะวินัยนี้นะเป็นความมหัศจรรย์ที่มีเฉพาะเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้นคือยังมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมแล้วได้รับประโยชน์กันท่านผู้ฟังลองนึกถึง
ฟลิปอีกด้านหนึ่งนะพลิกไปอีกด้านหนึ่งในเคสที่ว่าถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตอนนี้สมมุติว่าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เมื่อหลายพันปีก่อนก็จะมีศาสนานั้นศาสนานี้อื่นอะไรตามมาบ้างล่ะก็แล้วแต่ที่จะมีผู้คิดค้นขึ้นแต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่มีสมมุตินะแล้วถ้าไม่มีเนี่ยในการที่จะมาประกาศธรรมะแบบนี้แล้วจะมีคนฟังแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์กันอย่างเนี้ยมันไม่มีเลยไงคนฟังแล้วโอ้จะมาทวนกระแสความโกรธอย่างเงี้ยจากที่อารมณ์ขึ้นลงมากมากมีนิสัยอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองจะมาแบบว่าอ้าวนะไม่เป็นไรให้อภัยกันแผ่เมตตาให้ทวนกระแสได้แบบนี้นี่นะก็โดมันจะน้อยมากมันจะยากมากที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะโอ้แต่ว่าเพราะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมันจึงยังมีการทวนกระแสที่เกิดจากการฟังธรรมะที่เกิดจากการประกาศธรรมะที่เกิดจากการที่คนรุ่นก่อนๆมาแล้วได้ฟังได้ประโยชน์ประกาศบอกต่อกันมาทำให้คนรุ่นต่อๆไปก็ได้ประโยชน์กันตามต่อมาด้วยนะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้ที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ฟังคือข้าพเจ้ายังมีเคสอีกแบบเป็นร้อยๆเคสไหนลองนับดูดิตึ๊ดโอ้โหมันได้นู่น500กว่าเคสที่ท่านผู้ฟังได้ส่งจดหมายเป็นข้อความเป็นอะไรกันเข้ามาเรื่องนี้เป็นกำลังใจแน่นอนท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้พระมหาไพบูลย์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำงานกันเบื้องหลังด้วยเป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่ของสวท.ทั้งที่อยู่หน้าไมค์อยู่หลังไมค์กันด้วยว่ารายการที่เราทำที่เราผลิตนั้นมีคนที่ได้รับประโยชน์ในทุกๆปีเราก็จึงจัดกิจกรรมนี่ไงคุ้มทรัพย์แห่งใจที่เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อพบพระอาจารย์และกัลยาณมิตรให้คลายข้อสงสัยให้เป็นมงคลปีใหม่โดยมาพบกันแล้วก็มอบของขวัญฟังธรรมให้เกิดความสบายใจกันเป็นกำลังใจให้กันเหมือนมีการขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยที่ติดตามรับฟังรายการแล้วจะให้สิ่งที่เป็นแทนคำขอบคุณเนี่ยนะท่านผู้ฟังจะเหมือนกับว่าคือเก็บค่าฟังอะว่างั้นเถอะถ้าคิดว่าไอ้ฟังแล้วเราได้ประโยชน์แม้เราอยากจะร่วมทำบุญเนี่ยสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจริงๆนะท่านผู้ฟังคือการที่ท่านผู้ฟังเนี่ยนำความรู้ธรรมะหรือข้อมวลธรรมอันใดอันหนึ่งที่ได้ฟังแล้วนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรต้องการข้อนี้ต่างหากคือบางทีตัวเรานำไปใช้ข้อใดข้อหนึ่งแล้วคนอื่นเขาก็ไม่รู้ด้วยหรอกหมายถึงพระอาจารย์ก็ไม่ได้ทราบด้วยหรอกว่าท่านผู้ฟังเอาไปใช้ในเคสไหนและได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยแต่ถ้ามาเล่ามาบอกให้ฟังนะนี่ถือว่าเป็นการจ่ายค่าฟังละถือว่าเป็นการที่ว่าทำบุญได้อย่างมากๆแล้วเลยแต่ที่จะจ่ายเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมให้จ่ายเป็นสตอรี่ให้จ่ายเป็นเรื่องราวดีกว่าเขียนส่งกันมานี่แหละเป็นข้อความบ้างเป็นจดหมายบ้างส่งมาได้ที่อยู่ของมูลนิธิหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าเอ้ฉันฟังรายการธรรมะแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอย่างไรบ้างนำไปใช้ในเคสไหนที่ได้เกิดประโยชน์บ้างเรื่องราวเหล่านี้ดีต่อใจมากๆท่านผู้ฟังที่เมื่อท่านผู้ฟังได้นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆไอ้ก็ที่ว่าพระมหาไพบูลย์เก่งยังไงเสียงดียังไงแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งยังไงเนี่ยด้วยไม่ต้องพูดถึงหรอกอันนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วเนื้อคือไม่ใช่ว่าอวยตัวเองนะท่านฟังแต่ว่าเอาเรื่องของท่านผู้ฟังนั่นแหละมันสำคัญกว่าสำคัญกว่าเรื่องของพระมหาไพบูลย์
สำคัญก่อเรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะท่านจะชีวิตส่วนตัวยังไงท่านจะทำสมาธิอะไรไงแต่ประเด็นคือธรรมะที่ท่านแสดงแล้วอย่างดีเป็นสวากขาตธรรมเราเอาไปสุปฏิปันนะยังไงเราทำพุทโธให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างไงนี่อยากจะได้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเหมือนค่าฟังค่าที่ท่านผู้ฟังจะต้องจ่ายเหมือนเราขึ้นรถโดยสารแล้วก็ต้องจ่ายค่าตั๋วใช่ไหมจะเข้าไปร้านอาหารกินก็ต้องจ่ายค่าอาหารจะผ่านทางก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจะฟังก็ต้องจ่ายค่าฟังด้วยเราจ่ายค่าฟังให้จ่ายเป็นเรื่องราวที่เราได้รับประโยชน์จากการนำธรรมะที่ฟังนี้แล้วไปปฏิบัตินั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าพอใจมากไม่ใช่แค่พระมหาไพบูลย์จะพอใจหรอกท่านผู้ฟังเอ้ยพระพุทธเจ้าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านรู้ว่าใครนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงว่าจะคิดถึงหรือว่าจะพอใจเลยต่อให้บอกว่าถ้าต้องแพ็คอาหารเดินทางไกลไปหาเนี่ยยังอยากจะไปดูไปหาถึงที่เลยว่าขอโทษคุณอยู่บ้านอย่างนี้คุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้คุณยังตั้งจิตใจให้เป็นไปตามธรรมะได้อย่างนี้อย่างนี้แม่มันน่าพบน่าเจอกันจิตใจที่ดีมีธรรมะนี่เป็นกัลยาณมิตรไงท่านผู้ฟังที่ว่าควรจะมาเจอกันอยู่เป็นประจำการพบกัลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งดีหนึ่งในกัลยาณมิตรที่สำคัญนั้นก็คือมรรคแปดถ้าเรามีมรรคแปดอยู่ในจิตใจเรามีสัมมาสังกัปปะแล้วสถานการณ์เรื่องราวที่มันบีบคั้นขนาดไหนก็ตามเงื่อนไขอะไรที่มันผูกกันเข้ามาเป็นปมใหญ่ขึ้นตัวแปรอะไรที่มันพันกันยุ่งเหยิงสมการไม่ลงตัวมากๆแล้วเนี่ยเรายังใช้ธรรมะข้อนี้คลี่คลายสถานการณ์ได้ปรับตัวแปรให้มันลงตัวได้นี่ต่างหากตัวบังที่มันสำคัญได้ประโยชน์เกิดผลเป็นขุมทรัพย์แห่งใจของเราส่งกันเข้ามาบูฟังที่เว็บไซต์ panya.org แล้วก็ไปพบกันในวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567ไม่ใช่เดือนธันวานะเดือนธันวานี่ยังไม่เจอกันเดือนหน้านู้นเดือนมกราคม2567วันอาทิตย์ที่21ในช่วงเช้าตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความขึ้นมาข้าพเจ้าทราบว่าไอ้การที่เราจะเขียนเนี่ยมันต้องใช้ทั้งกระดาษใช้ทั้งปากกาหรือถ้าเราจะพิมพ์เนี่ยมันก็ต้องเปิดเว็บไซต์คิดคำที่จะพูดเขียนพิมพ์ลงไปหรือถ้าจะอัดวิดีโอเนี่ยมันก็ต้องเปิดกล้องรวบรวมคำพูดทั้งหน้าทั้งผมอะไรอีกเป็นภาระเป็นเหมือนกิจที่เราทำเป็นการกระทำตอบคือไม่ได้ฟังฟรีๆแต่ทำอะไรตอบแทนการกระทำตอบสิ่งที่ทำตอบดีแล้วนั่นแหละทำให้ความดีมันหมุนไปในโลกเดี๋ยวเรารับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องพ้นสองธาตุได้ก็เป็นอมตะธาตุมาในกุตกนิกายธาตุสูตรกาเยนะอมตังธาตุงพุทธะยิตวานิรูปติงอุปทิปปตินิสักขังสัจจิกตวาอนาสโวเทเสติสัมมาสัมพุทธา
อโศกังวิรัชังปะดังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตะธาตุที่ไร้อุปาทิด้วยนามกายทรงรู้แจ้งประจักษ์ถึงเหตุแห่งความสลัดคืนอุปาทิหาอาสวะมิได้ทรงแสดงบทที่ไม่มีความโศกปราศจากทุลีไหวความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยธาตุสามคือรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุได้แก่รูปภพอรูปภพและนิพพานจากนั้นจึงตรัสว่าสัตว์เหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุได้แล้วไม่ติดอยู่ในอรูปธาตุน้อมจิตไปในนิโรธธาตุสัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพ้นมัจจุราชไปได้และต่อด้วยพุทธภาษิตนี้คำว่าอมตะธาตุได้แก่นิพพานคือทรงสัมผัสด้วยมรรคจิตและผลจิตอุปธิได้แก่ที่ตั้งคือขันธ์และกิเลสเป็นต้นบทที่ไม่มีความโศกและไม่มีทุลีคือพระนิพพานท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเดี๋ยวนี้จะนำเสนอเรื่องที่เราควรจะทบทวนไตร่ตรองใกล้กรวนเป็นระยะระยะปีละครั้งข้าพเจ้าว่ามันน้อยไปแต่ก็เอาอย่างน้อยก็อย่างดีบ่อยๆหน่อย15วันโอเคเอาเรื่องไรเรื่องการทบทวนตัวเองทบทวนในเรื่องกายวาจาและใจ3อย่างเท่านั้นเองท่านผู้ฟังการกระทำคำพูดและความคิดของเราเอามาทบทวนที่บ่อยๆก็ทุกสัปดาห์ทุก15วันห่างๆอย่างน้อยที่สุดเลยอ่ะคือมันห่างไปด้วยซ้ำปีละครั้งเอาวันนี้ก็จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูซะก่อนว่าถ้าเราฟังแนวทางที่เราจะทำการทบทวนตัวเองถือโอกาสในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอเข้าถึงช่วงปลายปีมันก็เป็นบรรยากาศในการเปลี่ยนแปลงเป็นบรรยากาศที่ให้เกิดการต้อนรับเป็นบรรยากาศที่เตรียมพร้อมในการที่จะเปลี่ยนสู่ปีใหม่สิ่งใหม่บางคนก็จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือว่าปีหน้าที่ฉันจะทำอะไรนะก็คิดดูแล้วก็ไตร่ตรองใคร่ครวญเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่เราจะทำได้ทำหวังคืออย่างน้อยนะอย่างน้อยทำบ่อยๆนี้ยิ่งดีการทบทวนนี้เวลาที่เราจะทบทวนนั้นเราทบทวนอะไรทบทวนแอคชั่นของเราทบทวนการกระทำของเราซึ่งการกระทำของเราเนี่ยมันก็แบ่งเป็น3ช่องทางได้ตอนนั้นเองไม่ทางกายคือมือไม้ไม่ทางวาจาคือปากขยับไปไม่ก็ทางใจคือความคิดนึกมีแค่3ช่องทางในแต่ละช่องทางแต่ละช่องทางก็มีแนวทางในการพิจารณาที่จะแตกต่างกันอยู่บ้างเหมือนกันก็มีบ้างก็จะแบ่งที่เหมือนๆกันก่อนก็คือเป็นโซนที่เป็นกุศลหรืออกุศลอันนี้จะเหมือนกันตรงจุดนี้ให้เห็นภาพรวมกันเอาไว้ก่อนว่าแนวทางนี้จะเป็นยังไงแบ่งเป็นกุศลและอกุศลแบ่งเป็นว่าในส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยต้องละเสียที่ถ้ามันมีนะละเสียที่ถ้าว่ามันยังไม่มีเนี่ยอย่าให้มันมีมาอย่าให้มันเกิดขึ้นนี่คือฝ่ายอกุศลส่วนฝ่ายที่เป็นกุศลนั้นก็ให้ทำให้มันมี
จากที่มันไม่มีเนี่ยแล้วที่มันมีอยู่เนี่ยทำให้มันดีขึ้นนี่คือฝ่ายที่เป็นกุศลให้เหมือนกันแนวกว้างๆทั้งทางกายทางวาจาและทางใจสิ่งที่อยากจะไฮไลท์พูดให้ฟังในที่นี้ก่อนก็คือเอาที่มันต่างก่อนดีกว่าเหมือนนี่มันทำง่ายเอาต่างกันก่อนหรือว่าความแตกต่างกันระหว่างการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราเราคนเรามันมี3ช่องทางกันนั่นเองที่จะเห็นใครคนใดคนหนึ่งเราจะคิดกับเขาว่าอย่างไรเห็นใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราจะพูดกับเขาว่าอย่างไรเห็นใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราจะทำอะไรกับเขาอย่างไรในการลงมือทำมีแค่นี้คือเราจะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไงอันนั้นมันเป็นขาเข้าขารับเข้ามาใช่ไหมล่ะในแต่ละขาที่เป็นผัสสะรับมาแล้วเนี่ยปรุงแต่งออกไปเนี่ยมัน3ช่องทางใช้คำเดียวกันนะเป็นเสียงเดียวกันด้วยคำเดียวกันด้วยแต่ว่ามีความหมายคนละอย่างถ้าในยะเป็นขารับก็เรียกว่าอายตนะ6ทางถ้าในยะเป็นขาออกการปรุงแต่งนี้ก็เรียกว่าสังขารสังขารการปรุงแต่งทางกายสังขารการปรุงแต่งทางวาจาการปรุงแต่งทางใจจะใช้คำว่าสังขารการปรุงแต่งก็ได้จะใช้คำว่าการกระทำก็ได้การกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจหรือจะใช้คำว่ากรรมก็ได้เหมือนกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมกรรม3ทางการกระทํา3ช่องการปรุงแต่ง3แบบแล้ว3ช่องทางนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะก็จึงอยากจะไฮไลท์ส่วนที่มันแตกต่างนี่เพื่อที่จะเห็นความเกี่ยวเนื่องกับมันตรงนี้ส่วนที่เหมือนมันไม่ยากนะแนวการพิจารณาส่วนที่แตกต่างนี่ต่างหากที่มันเกี่ยวเนื่องกันตามวันเพราะว่าบางทีเราคิดนึกเนี่ยคิดนึกใช่ไหมนี่ก็เป็นทางใจใช่ป่ะคิดว่าจะด่าเขาเออแต่ยังไม่ได้ด่านะนี่มันต่างกันละคิดว่าจะพูดคำนี้แต่ว่าปากนี่ยังไม่ได้ขยับไปคิดว่าจะให้แต่มือยังไม่ได้ยื่นไปเออมันมีนัยยะมีมิติที่ต่างกันอยู่อันหนึ่งทำอย่างหนึ่งยังไม่ได้ทำโอเคเริ่มเห็นความเกี่ยวข้องกันนะว่ามันต่างกันอย่างนี้มันจึงเกี่ยวกันอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าใจมันเป็นใหญ่ไงคุณจะลงมือทำอะไรได้บางทีมันก็ต้องคิดไปก่อนและที่แน่ๆเลยคำพูดเนี่ยมันต้องมีสัญญามีแนวคิดที่ว่าจะพูดหรือพฤติกรรมอะไรเป็นยังไงเสร็จแล้วจึงมีคำพูดที่เปล่งออกไปนี่เป็นเหตุเป็นผลกันมาแน่นอนทีนี้มันจะมีเคสแบบนี้ไหมนี่ไอ้ท่านผู้ฟังได้มาคิดด้วยนะคิดถึงตัวเราเองเนี่ยแหละมีไหมที่บางทีพูดไปหรือกระทำลงมือไปที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้คิดร้ายนะเช่นบางทีเราด่าคนนี้ด่าเต็มที่เลยแต่สุดท้ายบอกฉันด่าไปงั้นฉันไม่ได้คิดอะไรหรอกเธออย่าเครียดนะแต่ด่าเขาไปแล้วใช่ป่ะทำร้ายจิตใจเขาไปแล้วเงี้ยจิกกัดแล้วเงี้ยแต่มาบอกว่าจะไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรนี่ไม่ได้คิดจริงเพราะว่าด่าไปเต็มที่อย่างนั้นป่านั้นเลยหรือว่าฆ่าสัตว์ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราบอกว่าเอ้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้แบบเจตนาจะทำร้ายมันแต่ฆ่ามันไปแล้วนะฆ่าแบบคือปาดเลยอะเช่นตบยุงเงี้ยอ่ะตบยุงไปแล้วบอกยังไม่ได้เจตนาแต่มือเอื้อมไปตบเลยอย่างเงี้ยใช่ปะเราจะบอกว่าเออนั่นไม่ได้เจตนาแล้วไม่เป็นกรรมโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องนี้ข้าพเจ้าพูดละเอียดไปแล้วในเรื่องของกรรมช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่รู้สึกว่าจะสักเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละท่านผู้ฟังจะฟังในยะที่แจกแจงแยกแยะไปเนี่ยนะละเอียดมากตรงนั้นไปฟังกันได้ตัวนี้อยากจะยกหัวข้อตัวนี้ก่อนว่า
คือที่มันแยกกันเป็นกายวาจาใจเนี่ยมันก็มีของเขาแต่เป็นการกระทําที่สําเร็จประโยชน์ไปแล้วส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันมันมีแต่ตรงที่ว่าถ้าเรามีใจแล้วเราอาจจะทําไปทางกายสิ่งที่ว่าจะให้ทานที่ว่าจะไปฆ่าสัตว์แล้วก็ไปให้ทานจริงๆแล้วก็ไปฆ่าสัตว์จริงๆความเกี่ยวเนื่องของการกระทําทางกายและทางใจมีนวาจาก็ด้วยโดยเช่นว่าคิดว่าจะไปด่าเขาแล้วก็ไปด่าจริงๆคิดว่าจะไปขอขมาเขาแล้วก็ไปขอขมาพูดออกไปอย่างนั้นจริงๆก็ได้หมดทั้งทางกุศลและอกุศลใช่ไหมเกี่ยวเนื่องกันกับทางใจมีที่มันแยกกันไม่เกี่ยวกันนะก็ด้วยนะเช่นคุณกระทำทางกายไปแล้วอ่ะขับรถชนหมาเงี้ยหรือมือตียุงไปแล้วเงี้ยมันอัตโนมัติเลยอ่ะเราไม่ได้จะคิดว่าฉันจะตีฉันจะชนมันแต่ทำไปแล้วนะทางกายเนี่ยอันนั้นบอกให้ได้เลยว่าเป็นกายกรรมแน่นอนสำเร็จประโยชน์ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีมโนกรรมไงเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราด่าคนอย่างเงี้ยด่าไปเลยแบบอัตโนมัติเลยพูดเสียดสีทิ่มแทงใช้หอกคือปากโขกสับขูดด้วยวาจาแต่มันไม่ได้คิดอะไรนะโอ้ยวจีกรรมนี่สำเร็จประโยชน์แล้วมีการเบียดเบียนกันแล้วคุณจะไปบอกได้ไงว่ากินเกลือแล้วมันจะไม่เค็มแล้วก็เลยจะคิดว่าไอ้การกระทําทางกายนั่นการกระทําทางวาจานั่นที่ไม่ได้มีเจตนาเนี่ยไม่เป็นกรรมมันเป็นกรรมอยู่แล้วท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ผิดศีลชนิดที่บอกว่าด้วยเจตนาที่ฉันจงใจจะผิดศีลน่ะแต่ว่ามันมีความด่างพร้อยแน่นอนไอ้ชนิดที่มันอัตโนมัติทางกายอัตโนมัติทางใจเนี่ยมันจากอาสวะที่มันสั่งสมไว้ทําให้เราทําโดยที่ว่าไม่ได้คิดเป็นอัตโนมัติเลยฉันเจ็บปุ๊บฉันหวดปั๊บอย่างงี้ถูกทําให้ไม่พอใจปุ๊บฉันพูดสวนปั๊บโดยไม่ต้องคิดอย่างงี้นี่เป็นอาสวะของเราเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งเป็นกรรมแน่นอนแต่คนที่มีอาสวะน่ะใช่ป่ะมีอาสวะแล้วเป็นกรรมเป็นการกระทําตรงนี้น่ะตําฝังที่ข้าพเจ้าอยากจะให้มาทบทวนดูซึ่งไอ้ความอัตโนมัติทําให้บางทีเราเผลอไปลืมไปเพลินไปทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ซ้ายขวาหน้าหลังประชุมทำงานนั่นนี่ติดต่อผู้คนมันอัตโนมัติหลายหลายอย่างนี่บางทีมันลืมไปมันเพลินไปมันเผลอไปลืมไปเผลอไปเพลินไปเป็นกรรมทั้งนั้นนะเป็นกรรมทั้งนั้นปีหนึ่งอย่างน้อยที่สุดน่ะควรจะทบทวนอ่ะว่าที่เราเปลือไปเปลินไปลืมไปเนี่ยมันอะไรบ้างกุศลก็มีนะอกุศลก็มีแน่นอนอกุศลก็อย่างนี้แหละที่ว่าตบยุงบ้างด่าคนแบบอัตโนมัติบ้างพูดจิกกันแบบไม่ได้คิดบ้างว่าจะทำร้ายจิตใจเขาไม่ได้มันสะใจปากนั่นแหละมันกรรมทั้งสิ้นดีมีไหมมีสิอย่างเช่นว่าเขาให้ซองมาปุ๊บควักใส่เลยทำเป็นนิสัยบางคนเป็นหรือบางคนพูดขอบคุณจนติดปากแต่พูดขอบคุณจนติดปากเลยว่าเอานี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือบางคนก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสใครมากกว่ายิ้มให้การยิ้มเนี่ยก็เป็นการกระทําทางกายไงการพูดให้กําลังใจกันหรือแม้แต่รับฟังกันนั่นก็เป็นการกระทําอีกทางด้านหนึ่งเวลาเราทำอะไรไปเนี่ยนะเป็นกรรมแน่นอนไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับใจหรือไม่ก็ตามเป็นกรรมแล้วเราทบทวนกรรมนั้นทบทวนการกระทำนั้นเริ่มจากทางกายของเราก่อนท่านผู้ฟังเอาง่ายๆก่อนดูว่าเราผิดศีลไหมที่ผ่านๆมาเนี่ยผิดศีลแบบจงใจเนี่ยมีไหมเช่นประสงค์เนี่ยคุณจงใจกินสิ่งที่มันเป็นอาหารหลังเที่ยงเปล่าเออแหมมันหิวนะเอาแหละทบทวนดูทบทวนดูว่าถ้าเราทำไปแล้วก็ทำไปแล้วแหละเอาเราจะป้องกันยังไงไม่ให้อกุศลธรรมนั้นนะมันเกิดขึ้นอีกทางกายนะเช่นว่าก็อันนี้ก็เอาอาหารที่มันจะผิดศีลเนี่ยไปเก็บไว้ที่อื่นอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันดู
หรือไม่ก็เตรียมสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่อาหารมาทดแทนที่มันจะรับประทานถือว่าเป็นยาได้ส่วนคารวะเรื่องผิดศีลเช่นถ้าคนที่เคยมีกิ๊กเนี่ยปีนี้มีกิ๊กไหมหรือในวงรอบที่เราทำการพิจารณา15วันบ้าง1สัปดาห์บ้างนี่เราได้ผิดศีลทางกายหรือเปล่าเนื้อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดจารีตต่างๆไหมถ้ามีเราแก้ไขอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกทางกายจุดไหนล่ะจอจงลงไปดูเอาฆ่าสัตว์คุณทำอาชีพหรือเปล่าหรือทำมาหากินที่ต้องมันฆ่ามันยังไงถ้างั้นเราจะป้องกันยังไงดีเอางั้นลดจำนวนวันลงได้บ้างไหมถ้ายังทำไม่ได้เต็มที่เช่นถ้าทำ7วันเลยเอาสักวันหนึ่งงดซะวันพระอย่าทำหรือโอ้ยไม่ได้ทำบ่อยเดือนละครั้งเองเอาถ้างั้นก็ไอ้ที่ลดทำเดือนละครั้งเนี่ยเอาแค่ครึ่งวันพอเราให้มันลดลงไปอีกเนี่ยคือเราพยายามหาทางที่จะลดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทางกายของเราให้ได้แต่ถ้ามีกิ๊กล่ะแม่มีกิ๊กนี่กี่ครั้งกี่วันเราพยายามลดวันลงหรือถ้าเลิกได้เลิกไปเลยตบวังที่จะประพฤติปิจารีประเพณีต่างๆส่วนเรื่องทางวาจาทางวาจานี่ก็สำคัญนะเพราะคำพูดมันเป็นของง่ายไงคำพูดที่เราจะจิกกัดคนพูดกล่นด่าเขาพูดเหน็บแนมคือไม่ใช่ว่าแค่พูดโกหกอย่างเดียวอ่ะทุกวันนี้คนเราเป็นงี้ว่าใช้วาจาสัตว์ใช้การพูดจริงเนี่ยนะมาเป็นข้ออ้างในการทำชั่วหมายความว่าไงคือเอาคำสัตว์คือคุณธรรมคือการพูดจริงเนี่ยนะมาอ้างในการที่จะด่าเขาว่าเนี่ยคุณไม่รักษาคำสัตย์มาอ้างในการที่ว่านี่ก็เขาทำอย่างนั้นจริงๆที่สักเลยจะพูดอย่างนี้ออกมาก็เขาทำอย่างนั้นจริงๆมันไม่ดีใช่ป่ะล่ะก็คุณพูดแชร์ความไม่ดีก็เราก็ไม่ดีไปด้วยหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรเป็นแค่ความผิดพลาดบางอย่างเช่นว่ากดลิฟต์อย่างเงี้ยกดผิดปุ่มนั่นไปกดอะลามอย่างเงี้ยแทนที่จะกดปิดนั่นไปกดนิ่ง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 มันเสียงดังขึ้นมาคนหนึ่งเขาก็ตกใจเงี้ยก็เอาเรื่องเงอะเงอะงะงะของคนหนึ่งเขามาพูดแล้วมันเป็นเรื่องจริงก็มาพูดย้ำอยู่นั่นแหละลักษณะการพูดเงี้ยคือการพูดกล่นด่าเหน็บแนมทิ่มแทงบอกคนนี้แล้วก็บอกคนนั้นด้วยแล้วก็บอกคนโน้นด้วยบอกเพื่ออะไรเพื่อให้เขาดูแคลนในคนนี้แต่ว่าเจตนาเนี่ยต้องการช่วยให้คนที่เขาผิดพลาดเนี่ยเขาปรับปรุงตัวหรอกเจตนาดีไงแต่ประสงค์ร้ายเจตนาดีคือความคิดเราดีนะแต่วาจาคุณผิดแล้วเลยท่านผู้ฟังเห็นความเชื่อมโยงและความแตกต่างไหมเจตนาคุณดีนะหวังให้เขาพัฒนาตัวใช่ป่ะแต่คำพูดเนี่ยเป็นมิจฉาวาจาไปละเพราะอะไรเพราะนำความข้างนี้ไปบอกคนโน้นเพื่อให้เขาแตกจากฝ่ายนี้ให้เขาเห็นคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีคนที่ผิดพลาดเนี่ยทำเรื่องอะไรเงอะเงอะง้างๆนี่ผิดพลาดนี่ให้คนที่ฟังเนี่ยเห็นว่าไอ้คนที่ทำผิดพลาดนี่มันไม่ดีไอ้คนที่ทำผิดพลาดนี่มันจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้โน่เลยท่านผู้ฟังไม่ใช่เลยคนละเรื่องเดียวกันแล้วเราเอาความชั่วมาแก้ไขให้เกิดความดีมันจะไปได้ยังไงเรื่องวาจานี่สำคัญนะถ้าไม่เห็นความเชื่อมโยงในความแตกต่างเนี่ยครอบครัวพังได้เลยท่านผู้ฟังในลักษณะวาจาที่พูดจริงนะแต่จิกกัดพูดจริงอยู่อะแต่กล่นด่าพูดจริงอะแต่ทำร้ายจิตใจเลิกซะไม่ได้ว่าอย่าเอามาทำแต่ถ้าเรามีเราก็กำจัดมันออกไปซะเรื่องไหนมันจริงไม่ควรพูดเพราะทำร้ายจิตใจเขาอย่าพูดเอ้าแล้วจะบอกสอนคนหนึ่งเขายังไงต้องแยกประเด็นกันอย่าเอาเรื่องวาจาคือในทางศัพท์ศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าวาจาสับสอหรือคำพูดยุยงให้แตกกันใช้คำนี้นะ
นี่คือศัพท์ศาสนาแต่ในศัพท์ปัจจุบันเราก็คือคำพูดกลด่าคำพูดจิกกัดนี่แหละเป็นมิจฉาวาจาเลยแต่ทำด้วยเจตนาดีนะโอ้ยแต่ต่อให้มีมโนกรรมที่ดีใช่ไหมแต่ว่าจีกรรมมันห่วยไปแล้วมันแย่ไปแล้วมันจะรักษาความดีให้มันได้ตลอดทางมันไม่ได้ท่านผู้ฟังเห็นความเชื่อมโยงในความแตกต่างนี้แล้วก็ปรับจิตใจให้มันดีตลอดทางซะจิตใจเราดีใช่ไหมวาจาเราก็ให้ดีด้วยการกระทำทางกายเราให้ดีด้วยปรับกันมาให้ได้เราใช้โอกาสนี้ท่านผู้ฟังในการทบทวนท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยข้าพเจ้ามั่นใจเลยว่าจิตใจเนี่ยดีแน่นอนมีส่วนแห่งความดีในจิตใจของท่านผู้ฟังแน่นอนคือจริงๆแล้วข้าพเจ้ามั่นใจว่าทุกคนเลยล่ะมีส่วนแห่งความดีในจิตใจของเขาแน่นอนต่อให้อยู่ในคุกในตารางต่อให้เป็นฆาตกรเป็นโจรยังไงมีส่วนแห่งความดีแน่ล่ะแต่ไอ้ส่วนในความดีนั่นน่ะมันปรากฏออกมาให้เห็นทางกายทางวาจาโดยได้ไหมให้มันตรงทางกันตลอดทั้งหมดอย่าให้กิเลสมันทำให้เราเบี้ยวอ่ะจิตใจส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีใช่ไหมล่ะส่วนไม่ดีน่ะอย่ามาดึงให้ไอ้การกระทำทางกายการกระทำทางวาจามันเบี้ยวตามไปให้มันตรงกันกับส่วนที่ดีซะทำให้ส่วนที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยให้มันอ่อนกำลังลงเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้มาทบทวนตัวเองเรื่องของกายวาจาและใจว่าให้มันสอดคล้องตรงกันให้ไปในทางกุศลธรรมให้มันได้ทบทวนตัวเราเองเพื่อที่จะค้นหาสมบัติในจิตที่ในจิตใจเรามีสมบัติอยู่ท่านผู้ฟังแล้วทำให้มันออกมาทำให้มันปรากฏชัดเจนผ่านทางกายผ่านทางวาจาก็จะทำปีนี้ที่เหลืออยู่ให้มันดีขึ้นมาได้จะทำปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้เป็นปีที่ดีที่สุดได้นี่เป็นคำอวยพรนะท่านผู้ฟังเป็นพรอันประเสริฐที่จริงๆเราได้รับมอบมาตั้งแต่จากพระพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็รับพรข้อนี้มาแล้วมามอบส่งต่อพรข้อนี้ให้ท่านผู้ฟังด้วยในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่